จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2567วันนี้นณะบริเวณคลองพิกลอาภอพลานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนายชาติทิพรุจนะเสรีผู้วราชการจังหวัดเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2567 เพื่อทอดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้าจานวนแสนตัวเพื่อรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลและขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารในชุมชนต่อไป ที่วัดพานธาตำบลโอพอําเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมพลังจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อหลวงเนื่อในวันนวมินทรมหาราช โดยร่วมกันทาสีกำแพงวัดพานทากำจัดวัชพืชเก็บเศษใบไม้นำไปใช้ทำปุ๋ยหมักเพื่อบำรุงดินตลอดจนทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน,ในใคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบระมชนากา์ิเบตมมเมาร,ารมาิยถบพิตร13ตุลาคม2567และเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม